สวัสดีครับสวัสดีค่ะอต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้นคนข่าวกับผมมาราวิชิมณีครับนลินสิงค์พุทธางกูลค่ะขอโฆษณาเอาไว้ก่อนก่อนจะวิเคราะห์ผลการปรับคอรมอมนะครับช่วงเบรก5ประมาณสัก4ี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะวันนี้ข่าวข้นคนข่าวตามกันต่อคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยนำเสนอไปแล้วรอบหนึ่งพฤติกรรมของนายตํารวจใหญ่ท่านหนึ่งใหญ่มากระดับนายพลกําลังเป็นเรื่องร้อนคือ มีพฤติกรรมที่อาจจะคล้ายๆว่าถูกกันกนแกล้งลูกน้องอที่เข้ามาช่วยงานที่เข้ามาเป็นทีมงานคุณต้องใช้คํานี้ค่ะเอาเข้ามาเป็นทาสเขาร้องเรียนมาอย่างนั้นเลยค่ะมีตํำรวจมาให้ข้อมูลกับเนชั่นทีวีล่าสุดมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะคะบางพฤติกรรมก็ฟังดูแล้วก็แปลกๆว่าทําไมถึงไปทําแบบนั้นกับลูกน้องเช่น เช่นอะไรบ้างเช่นให้เฝ้าเงินคือในตํารวจเนี่ยเขามีเงินเยอะใช่ไหมคะแล้วเป็นเงินที่ได้มาแบบเงินทางร้อนๆอ่ะเขาก็เลยให้ลูกน้องไปเฝ้าเงินแต่ต้องไปเฝ้าในห้องชื้นๆด้วยความเชื่อที่ว่าจะเปลี่ยนเงินร้อนเป็นเงินเย็นได้แล้วก็มีพฤติกรรมอย่างอันนี้เคยนําเสนอไปแล้วว่าเวลาลูกน้องจะเข้ามาทํางานด้วยต้องเอาไปดูดวงเขาเป็นสายมูเบาๆอ่ะถูกฉลกหรือเปล่าถูกไหมครับไม่เบาเลยมูหนักเลยค่ะแล้วก็จะส่งผลต่อ การปฏิบัติต่อลูกน้องนะ,ะเดี๋ยวทิ้งไปเป็นโฆษณาก่อนอช่วงที่5ติดตาม,มเรื่องนี้การจะขยายความต่อส่วนการปรับคอรมอครับหลังจากที่ข่าวคน้นคนข่าวเราเปิดประเด็นกันมาตลอดแล้วก็ไล่โผกันให้เห็นสุดท้ายก็ได้คําตอบแล้วช่วงสุดสบดาห์ที่ผ่านมามเสียงวิาพาษ์วิจารณ์ตามมาโอละพ่อครมใหม่ ดูประหลาดไหมหรือถูกใจแล้วแต่คุณผู้ชมเลยแต่ว่าเดี๋ยวมากางให้เห็นละกันมีหลายเหตุผลหลายตำแหน่งที่มันอาจจะตอบคำถาม,มในทางที่ว่านำปรับแบบนี้แล้วจะสร้างผลงานของรัฐบาลให้ดีขึ้นได้อย่างไรใช่เรารวบรวมประเด็นที่คนเขาวิพากษ์วิจาร์ณกันว่าเป็นประเด็นโอลพ่อคอรมอใหม่เช่นว่าคุณสมศักดิ์ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขคุณเสริมศักด์คงพาณิชม,มาเป็นรัฐมนตรี ท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี้ถ้าเราจะเปิดตลาดท่อง,เ,อทองเที่ยวดึงคนมันเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าต้องรุ่นใหม่หน่อยไหมหรือการที่ท่านนายกตัดสินใจ<อ>ปรับท่านรองนายกการ,รปรีออกจากตําแหน่งรองนายกเหลือแค่รัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องลลอุละพ่อเหมือนกันเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับเอาเริ่มจากดราม่าการปรับคุณปานปรีออกจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและทำให้คุณปานปรีก็ตัดสินใจ ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเลยเนี่ยนะครับเราอาจจะเทียบเป็นมวยคนละมุมกันละการว่า,วเ,าเหตุผลของแต่ละ,ะฝ่ายเขาอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเริ่มจากคุณปานปรีทั้งสื่อสารด้วยตัวเองสื่อสารผ่านคนใกล้ชิดนะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดบอกว่าการลาออกไม่ใช่เพราะน้อยใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศแล้วการที่รัฐมนตรีต่างประเทศไม่ได้ควบรองนายกเนี่ยถือว่าไทยเสียเครดิต ถือว่าถูกลดตําแหน่งเวลาไปเจราจาในเวทีระหว่างประเทศน้ำหนักมันลดลงในี่ในมุมของคุณปานปรีค,คุณปานปรีเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวนันศุกร์ได้รับแจ้งเพียงว่าจะมีการปรับคอรมอและดึงรัฐมนตรีต่างช่วยต่างประเทศออกไปในที่นี้ก็คือคุณจักรพงษ์แสงมณีท่านก็คงเข้าใจว่าในส่วนของท่านมันเหมือนเดิมแค่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งการควบ รองนายกรัฐมนตรีของคุณปานปรีค่ะคุณปานปรีบอกเข้าใจได้ว่าได้รับความไว้วางใจให้ดูแลกระทรวงการต่างประเทศต่อไปอโดยไม่ได้มีการพูดถึงตําแหน่งรองนายกนี่ก็หม,มายถึงการสื่อสารเมื่อวนันศุกร์ไม่พูดแปลว่าเหมือนเดิมไหมล่ะก็ในมุมคุณปานปรีเข้าใจแบบนั้นนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติคือท่านก็เป็นรองนายกที่ก็ต้องกํากับดูแลงานอื่นนอกเหนือจากงานของ กระทรวงการต่างประเทศนี่มุมนี้มวยมุมนี้จากคุณคปานปรีฟังคำอธิบายนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งท่านนายกค,คนใกล้ชิดและคนจากเพื่อไทยนะคะประเด็นแรกบอกว่าเคารพการตัดสินใจของคุณปานปรีเลยค่ะรู้จักกันมานานจริงๆลูกก็เป็นเพื่อนกันท่านนายกบอกว่าลูกท่านและลูกผมก็เป็นเพื่อนกันขอโทษและขอบคุณที่ได้ร่วมงานกันส่งมเมสเซจไปบอกอะไรเรียบร้อยนะคะในงานส่วนของรองนายกนั้นมอบหมายให้คุณภูมิธรรม รักษาการไปนะคะดูแลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะนําชื่อรัฐมนตรีใหม่ขึ้นทูลกล้าซึ่งมีคนพร้อมอยู่แล้วอตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้บอกว่าคนนั้นคือใครจากปากท่านถูกไหมรับแจากเเริ่มมีข่า,าที่คาดการณ์กันมาแล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามโปรไฟล์นะคะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยคือใครกันแน่ บอกว่าไม่ใช่สูตรสําเร็จว่าถ้าคุณนั่งรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วคุณจะต้องมาควบรองนายกด้วยนะปัจจุบันก็มี6คนมันก็เยอะแล้วว่ามากพอแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นตลอดทุกครั้งสักหน่อยยืนยันว่าได้แจ้งคุณปานปรีไปชัดเจนแล้วตอนที่คุยกันเมื่อวันศุกร์ตรงนี้ข้อมูลจะย้อนแย้งกันหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าคือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับไม่ได้อธิบายคุณปานปรีว่ายังไงกันแน่ไงใช่ไหม แล้วก็มีการโยกคุณจัก,กรพงศ์จากช่วยต่างประเทศอาจจะทําให้คุณปานปรีเนี่ยต้องโฟกัสงานกระทรวงนี้เท่านั้นก็เลยถอนออกมาจากการเป็นรองนายกนั่งตำแหน่งเดียวเป็นรัฐมนตรีว่าการไปส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั้นคนใกล้ชิดท่านนายกเป็นคนออกมานะคะแล้วก็บอกว่า มันมีกระแสะข่าวอยู่นะว่ามันมีความขัดแย้งกันเรื่องของการกํากับดูแลนี่แหละคุณปานปรีก็เลยปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวครับโฟกัสที่ข้อเจ,จริงเมื่อวันศุกร์ตกลงสองท่านนี้คุยอะไรกันแน่น,น,นถ้าในมุมของคุณปานปรีก็คือไม่ได้รับแจ้งค่ะแต่ก็มีคําถามว่าถ้าจะไม่ปรับอะไรท่านเลย ทำไมท่านถึงเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ต้องเข้าไปคุยกับนายกเพราะว่าเมื่อวันศ<อ>ุกร์เนี่ยล้วนแต่เป็นรัฐมนตรีที่จะถูกปรับออกรัฐมนตรีที่จะสลับเก้าอี้รัฐมนตรีที่จะเข้ามาใหม่คือต้องเป็นคนที่มีประเด็นอะไรสักอย่างหรืออาจจะมองแค่ว่าอาจจะเป็นที่คุณปาณปีบอกคือได้รับแจ้งว่า<อ>ที่จะเปลี่ยนแปลงคือรัฐมนตรีช่วยค่ะจะออกไปนี่เพื่อจะแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการ ทราบก่อนเหลือแต่ท่านแล้วนะที่นั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ใช่แต่ว่าในมุมที่ท่านายกพูดเนี่ยท่านายกพูดว่าบอกเอาไว้ชัดเจนเมื่อวันศุกร์เหมือนจะบอกทุกอย่างแต่ท่านนายก็ไม่ได้บอกว่ารายละเอียดถึงขั้นว่า คุยอะไรกันคือได้แจ้งอย่างชัดไหมแต่ในมุมนายกฟังแบบนี้คือชัดแล้วก็คือต้องครบแล้วทุกประเด็นแล้วว่าคุณจะถูกปรับออกจากรองนายกรัฐมนตรีนะเหลือแค่รัฐมนตรีต่างประเทศก็เลยกลายเป็น after shock หลังจากการปรับครอมเป็นเรื่องโอรพ่อมากที่สุดเรื่องหนึ่งของการปรับครั้งนี้ไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับเราลิสต์มาให้ดูว่ามีกี่ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าครอมใหม่ทําไมหน้าตาถึงออกมาเป็นแบบนี้ทําไมถึงทําไปได้ อ,อย่างแรกแน่นอนกรณีที่1นเนี่ยต้องถือว่าให้น้ำหนักมากที่สุดคือตั้งปุ๊บออกปับ๊บในประวัติศาสตร์นี่น่าจะ ถือว่าเป็นคนแรกนะอย่างรวดเร็วขนาดนี้พอออกมามีชื่ออย่างเป็นทางการ,รลาออกเลยค่ะคือเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยปกติเขามีแต่คนแย่งกันถึงแม้ว่าจะลดชั้นก็ยังยอมเช่นเคยเป็นว่าการในสมัยก่อนอสมัยนี้ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยโอ้ยดีใจใจจะขาดอยากนั่งแต่ด้วยความที่คุณปานปรีก็มีบุค,คลิกลักษณะวิธีคิดอ,อาจจะต่างจากนักการเมืองทั่วไปท่านก็เลยตัดสินใจ ลาออกทันทีมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมันเป็น<ม>เรื่องของเครดิตของประเทศด้วยนะมไม่ใช่แค่ตัวท่านเองสองก็คือเก้าอี้ว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศไม่มีรัฐมนตรีประจําการเลยเพราะเอารัฐมนตรีช่วยไปที่สํานักนาย,ยกแล้วย้ายไปแล้วคุณปานปรีก็มาลาออกอีกแต่งานที่รออยู่ที่จําเป็นจะต้องมีรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองในเมียนมา การเผชิญหน้ากันระหว่างฮามาสกับอิสราเอลคนไทยยังเหลือเป็นตัวประกร<ช>ันอีกนะลืมไปแล้วหรือยังยังมีอยู่ตัวประกันน้าแล้วาบานปลายกลายเป็นอิสราเอลกับอิหร่านมันจะกลายเป็นแรงกดดันมาถึงจุดยืนของรัฐบาลไทยการไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศจะส่งผลหรือไม่การเผชิญหน้าของมหาอำนาจและก็การเลือกตั้งของประเทศใหญ่ๆที่ม,มันจะส่งผลต่อแรงกดดันระหว่างประเทศมาถึงประเทศไทย แต่เรายังไม่มีรัฐมนตรีที่จะดูแลเรื่องพวกนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกไม่นับเรื่องเล็กๆต่างๆมากมายคือในอดีตเนี่ยเคยมีเหตุการณ์รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ตอนตั้งชุดแรกของคอรมอนธนายกเศรษฐาเนี่ยครับชื่อคุณไผลิกใช่ไหมสุดท้ายมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมเข้ามาไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยกระทรวงพาณิชย์ก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการคุณภูมิธรรมเข้ามาคือมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งไหมล่ะที่เป็นรัฐมนตรีประจํากระทรวงแต่อันนี้คือเป็นกระทรวงที่ไม่มีเลยก็เลยกลายเป็น จทย์ที่กระทรวงการต่างประเทศก็ต้องเร่งหาคนมาทดแทนคสามก็คือผลงานเยอะแต่ถูกลดตําแหน่งก็เทียบเคียงกับของคุณปานปรีเนี่ยแหละค่ะคือเลิกควบรองนายกไปซะสังคมก็มองว่าอ้าวคุณปานปรีก็ผลงานเยอะนะในจดหมายอะไรของท่านท่านก็ไล่เรียงมาเป็นลำดับขั้นลำดับตอนนะแต่ปรากฏว่าตำแหน่งรองนายกนั้นไปเพิ่มให้คุณสุริยะได้ควบเพิ่มจากที่มีรัฐมนตรีคมนาคมอยู่แล้ว แต่ก็มีคนถามอีกว่าอ้าวพอคุณสุริยะได้ตําแหน่งรองนายกไปอีกแล้วแล้วผลงานอันมากมายของท่านอยู่ตรงไหนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ไม่ได้ทุกสายครับใช่ไหมคะแล้วปัญหาถนนพระรามสองที่ท่านเคยลงพื้นที่ไปดูอะไรแล้วก็เคยประกาศว่าปี68เนี่ยเสร็จแน่มันก็ชัดแล้วว่ามันไม่เสร็จอีกอม,มันเกิดคําถามวัดกันที่ผลงานจริงหรือไม่อย่างไรกันแน่นะถัดมาครับการโยกสลับเก้าอี้รองนายกนะ คำถามคือรองนายกฝ่ายความมั่นคงคือใครปัจจุบันนี้คือตั้งแต่ชุดแรกนี้ก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนใช่แต่อย่างน้อยๆก็พอจะมีคนที่รับผิดชอบก็จะมอบหมายงานที่เกี่ยวแม้ว่าจะกระจายกันออกไปใช่ถ้าเป็นงานความมั่นคงระหว่างระหว่างประเทศนะคอรมอเสียฐานหนึ่งจะมอบหมายท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคือคุณปานปรีอพอถอดออกจากรองนายกแล้วเจ้าตัวลาออกอีกเนี่ยงานความมั่นคงระหว่างประเทศ <Ừ. S 2> ใครจะเข้ามาดูตรงนี้ก็ยังโหวอยู่ก็ยังว่างอยู่อย่างที่เราไล่ไปว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะสงครามใหญ่ๆที่ประเทศไทยต้องจับตามองให้ดีมันจะกระทบกับประเทศไทยเ่ยนะครับส่วนงานความมั่นคงภายในประเทศแม้ว่าจะไม่มีรองนายกความมั่นคงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่ก็ได้แบ่งงานให้กับท่านรองนายกก็ได้มอบหมายคุณสมศักดิ์ไปถ้าเป็นการดูแลสอปตอค่ะ ดูแลคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินก็เรื่องของการประกาศพรฉุกพอฉุกเฉินในพื้นที่ก็จะเป็นท่านรองนายกสมศักดิ์แต่จอนันเรื่องนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านก็ไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วครับคุณสุริยะเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแทนใช่ค่ะควบกระทรวงคมนาคมก็ยังไม่ได้ชัดเจนถึงใช่ใช่งานที่จะได้รับการแบ่งสรรในระนาบของ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นการดีมายกันละกันว่าเรายังไม่มีรองนายกที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงเดี๋ยวพอช่วงจังหวะของการมอบหมายงานก็อาจจะได้เห็นอ่าคืออ่ะอย่างงานถ้าถ้าท่านรองนายกภูมิธรรมจะต้องไปคล้ายๆเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนถูกไหมใช่ตอนนี้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะ,ะก็อาจจะพออนุมานได้ว่าถ้างานความมั่นคงระหว่างประเทศที่มันจะค้าบเกี่ยวกับงานของกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ย ท่ารองนายกภูมิธรรมก็อาจจะต้องดูไปดด้วยูเรื่องนี้ไปแต่ว่างานด้านความมั่นคงภายในประเทศเนี่ยต้องลุ้นกันต่อว่าจะเป็นใครที่เข้ามารับผิดชอบดูแลใช่นะครับถัดมาตัวคุณสมศักดิ์เองจากรองนายกตําแหน่งเดียวนะใช่ค่ะไม่ได้ควบกระทรวงไหนท่านก็ทิ้งตําแหน่งรองนายกไปแล้วก็ไปนั่งกระทรวงสาธารณาสุขใช้วิศวกรมาดูสาธารณาสุขครับก็ ถามว่าจริงๆคือท่านในมุมนักการเมืองอ่ะการที่จะมานั่งกระทรวงไหนมันอาจจะไม่จําเป็นว่าโอ้โหคุณสมุติสมุติเป็นหมอกระทรวงหมอเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องเป็นหมอเหรอก็หมอหนูเราก็มีหมอหนูเราก็มีเรามีมาแล้วใช่ไหมคุณสมศักดิ์ท่านอาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าถามว่าประสบการณ์ในทางการเมืองอยู่มา4ี่สิบปีในวงการการเมืองเป็นรัฐมนตรีมาแล้วส6บหครั้ง เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขมาแล้วอ๋อท่านก็เคยนั่งในสาธารณา<ค>สุขมาแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมาแล้วเช่นกันะฉะนั้นครั้งนี้ถ้ามันนั่งโดยประสบการณ์หนึ่งคุณสมทักษ์จะผิดตรงไหนแต่ครั้งนี้ที่มันถูกเทียบเยอะเป็นพิเศษเพราะอะไรครับค่ะเพราะคนที่ถูกปรับออกเป็นหมอ <c oughs> เป็นหมอที่นั่งกระทรวงสาธารณาสุขแล้วถามว่าทําอะไรไม่เข้าตาหรือทําอะไรผิดเลย ประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้ที่คนสังเกตกันแม้แต่คุณหมอจรลน่านเองก็เคยไปเปรยตอนที่ไปออมอบนโยบายไม่กี่วันก่อนจะปรับคอรมอร์ค,คุณหมอชนนานพูดถึงการที่ที่ทนายกอาจจะค่าโทษเอาไว้เพราะว่าเอาข้าราชการในกระทรวงไม่อยู่<อ>เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงนะ,ะมันจะไม่ใช่ประเด็นว่า เป็นหมอหรือไม่ใช่หมอแล้วเพราะานี่มัน,มนคือรรรประเด็นการบริหารงานบุคคลถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงว่าคุณหมอเอาข้าราชการไม่อยู่อาจจะต้องส่งคนที่มีประสบการณ์มากกว่าแม้ว่าคุณหมอชลน่าน,านถ้าผมจำไม่ผิดท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขและยุค,คุณยิ่งรักมาแล้วนะแต่ถ้าถามประสบการณ์ในทางการเมืองผ่านงานบริหารงานบุคคลมาหลากหลายกระทรวงเรียกว่าเจอมาแล้วทุกรูปแบบท่าน สมศักดิ์ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในด้านนี้แต่ก็เนี่แหละครับพอมันมาเปรียบเทียบกับความเป็นคุณหมอชนลนานเห็นชมรมแพทย์ชนบทเขาก็วิจารณ์ว่าคือคุณหมอชนลนานอาจจะถูกผู้ใหญ่ในกระทรวงบรรดาข้าราชการวางยาถูกไหมว่าอาจจะเข้าไปขับเคลื่อนแล้วมันอาจจะมีการขานอำนาจกันระหว่างกระทรวงระหว่างข้าราชการในกระทรวง กับสปสชซึ่งมันเป็นปัญหาคลาสสิกในวงการสาธารณสุขอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณสมศักดิ์ต้องไปจัดการปัญหานี้หรือไม่ปัญหาในกระทรวงก็ส่วนหนึ่งแต่มันมาบวกรวมกับความรู้สึกที่ว่าคุณหมอทาเพื่อเพื่อไทยมาเยอะด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าโอเคเคยเสียสละมาก่อนในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลคุณสมศักดิ์นี่ย้ายมาจากพลังประชารัฐนะครั้งที่แล้วไม่ได้อยู่กับเพื่อไทยมาตลอดนะครับประเด็นถัดมารัฐมนตรีประจําสํานักนายก มี3คนคะนะถ้าคิดสัดส่วนคอรม36คนไม่เกินตามรัฐธรรมนูญ3คนเนี่ยจะกลายเป็น8.3%ของคอรมอท้งคณะเกิดคำถามว่ามากไปหรือเปล่าคือถ้าไปย้อนดูในอดีตเมื่อก่อนนะคะคอรมอมีได้เยอะกว่า36มีประจําสํานักนายกเยอะหน่อยก็ไม่ผิดอะไรแต่นี่คือ36แล้วพอมีปุ๊บคือ8.3%ไงอมมีเยอะไม่เป็นไรแต่พอมาเทียบสัดส่วนงานของ ประจําสํานักนายกเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างตอนที่ดรแจนพวงเพชรชุนละเอียด<ฆ>นั่งอยู่ท่านกํากับดูแลอะไรบ้างกรมประชาสัมพันธ์สํานักงานคณะกรรมการคุมค้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคออบอสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสํานักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็อสอมท<ฆ>แต่ปัจจุบันเนี่ยครับพอมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกสคนกับ5หน่วยงานที่สมคนนี้ต้องไปดูแลแม้ว่าจะมีการ อธิบายออกมาว่าใครที่เข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกจะไปดูแลงานส่วนไหนนายกก็มอบหมายไงคะ,ะคุณพิชิตมาเดี๋ยวดูด้านกฎหมายไปละกันคุณจักรพงศ์มาย้ายมาละอะติดตามเรื่องของงบประมาณแต่มันก็เกิดคําถามว่างานเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีรตรหรือว่าเลขาท่านนายกกันแน่มันเป็นงานกันกรองงานด้านกฎหมายงานด้านการติดตามงบประมาณนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คอรมอใหม่ก็ทําไปได้นี่นะครับ ข้อถัดมาเพื่อไทยต้องการคุมคลังแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้คุมคลังนี่หมายถึงว่าไม่ว่ากระทรวงการคลังจะมีรัฐมนตรีกี่คนขอเป็นคนของเพื่อไทยทั้งหมดได้ไหม,มแต่ผลลัพธ์มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมีรวมไทยสร้างชาติเข้ามาเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังแต่กลับกลายเป็นว่าพักร่วมอันดับที่3อย่างพลังประชารัฐได้คุมเบ็ดเสร็จเลยในกระทรวงเกษตรก็คือผู้กองธรรมนัฐนะรัฐมนตรีช่วย2ท่านจากพักเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติก็ถูก ปรับ <ừ m. S 2> ออกไปถัดมาครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่เป็นงานท้าทายความสามารถและวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ <c oughs> แต่ผลที่เกิดขึ้นเรียกว่าพลิกใน <ừ m. S 2> ช่วงโค้งสุดท้ายาก็ว่าได้ท่านเสริมศักดิ์จากกระทรวงวัฒนธรรม <c oughs> ท่านอายุ78ปีแล้วเนี่ยนะครับโยกไปนั่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือตอนแรกก็ยังคิดว่าคุณเสริมศักดิ์อยู่ที่เดิมอ่ะเพราะว่าดูจากโปรไฟล์ของท่านก็เหมาะกับกระทรวงวัดไหมใช่ไหมคะทีนี้พอโยกปั๊บสลับกันคุณสุดาวันจากวัฒนธรรมก็เลย ต้องกลายเป็นแบบนี้เลย <Ừ. S 2> ใช่ไหมคะต้อ็ไปอยู่กับสรวัฒนธรรมมาอยู่วัฒนธรรมแทนแต่ภาพของคุณสุดาวันกับคุณเสริมศักดิ์เขาจะคนละเจนไงค,คุณสุดาวันจะเป็นคนรุ่นใหม่จะเหมาะขายุทธศาสตร์ถ้าสมมติว่าเขายังอยู่ท่องเที่ยวแล้วเขาได้ดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรมันมันจะดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นี่ก็คือประมาณสัก8ประเด็นที่ ทำให้ถูกวิจารณ์กันมาพอเห็นหน้าเห็นตาคอรมอแล้วทีนี้ชวนมองกันในทางการเมืองว่าการปรับคอรมอครั้งนี้มีคําถามตามมามากมายใครเป็นคนเคาะคนสุดท้ายมันมีอํานาจแฝงที่กําลังมีแรงกระเพิ่มอยู่ภายในหรือไม่กรณีแรกกรณีคุณปานปรีลาออกมันสะท้อนปัญหาอะไรบ้างการจัดวางโครงสร้างการบริหารในรัฐบาลการจัดสมดุลและการแบ่งงานในระนาบของรองนายก การกํากับดูแลกองทุนต่างๆเกี่ยวพันกับเม็ดเงินนะภาวะผู้นําของท่านนายกนะคะกรณีบริหารงานบุคคลการแบ่งสายแบ่งกลุ่มกวนในพักเพื่อไทยตอนนี้นับๆดูเนี่ยรวบมาทุกบ้านหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะมีบ้านไหนบ้างมีบ้านจันบ้านจันบ้านเชียงใหม่บ้านพยาไทยบ้านอังกฤษล่าสุดนี่มีบ้านโยทิน ที่อำนาจต่อรองกำลังมาแรงกาลังมาไม่ไแน่ใจว่าบ้านอังกฤษกับบ้านโยทินเนี่ยเ,ออเจ้าของบ้านจะหน้าตาเดียวกันหรือเปล่าไป,ไปมาอย่างงี้แต่มันเห็นว่าเนี่ยครับมันมีการ<ะ>แบง่งสายหลายกลุ่มหลายกวน ถัดมากรณีของคุณหมอชลน,น่านหลุดจากเก้าอีก้กระทรวงสาธารณาสุขจะไม่ใช่เรื่องของการบริหารคนข้างในแล้วแต่ว่าเขามองกันในมุมเรื่องของความรู้สึกค่ะความรู้สึกแรกคือความรู้สึกของตัวคุณหมอเองเขาอาจจะคิดว่าเขาเสียสละทางการเมืองไหมหรือยังไงเพราะมันสะท้อนผ่านเพจที่เป็นแฟนคลับคุณหมอมาเป็นปัญหาทางความรู้สึกของคนในพักด้วยนะคนที่ทํางานเพื่อพักเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ว่าคุณหมอเสียสละแค่ไหนแต่ทําไมเจอแบบนี้สุดท้ายมันเกิดกระแสที่ ใช้คําว่าเสร็จศึกฆ่าขุนพลน่ะคาถามคือต่อไปใครจะยอมทุ่มเทตัวเองพลีชีพเพื่อพักบ้างเหมือนคุณหมอจะมีอีกไหมครับนี่คือกรณีของสองคนที่ถูกปรับออกไปกรณีไม่มีรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยแม้แต่คนเดียวอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกร ทั้งๆท,ที่เพื่อไทยมีสอสอเขตในต่างจังหวัดจํานวนมากโดยเฉพาะภาคอีสานนะ<ช>มีงานที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงเกษตรเหมือนที่คุณชายาท่านบอกเลยว่ากระทรวงเกษตรอย่างไรจะต้องอยู่กับรัฐบาล<ช>อย่างน้อยต้องมีรัฐมนตรีช่วยเข้าไปสักหนึ่งคนหลุดไปพลังประชารัฐหมดเลยนะสสเพื่อไทยเองก็คงจะเห็นตรงกันหวังว่ากระทรวงเกษตรจะอยู่ในความรับผิดชอบของเพื่อไทยบ้างแต่ข้อท็จจริงก็คือไม่มีรัฐมนตรีของเพื่อไทย แม้แต่รัฐมนตรีช่วยก็ไม่มีก็ตอนแรกคิดว่ามีช่วยสักคนหนึ่งจากเพื่อไทยก็ยังดีอ่ะท,ทีนี้ไม่มีเ,เลยอธกรศิริรัตยากรจากพลังประชารัฐถึงแม้ว่าจะมีการมองว่าโอเคอยู่ในมือของผู้กองธรรมนัฐก็เถอะผู้กองธรรมนัฐก็แนบแน่นอยู่กับเพื่อไทยหรือว่าผู้มีอํานาจเหนือพักอยู่ด้วยนะ แต่คนในก็ยังไม่สะดวกใจอยู่ดีคือยังเสไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ย้ายมามันก็ยังไม่ใช่ไหมล่ะยังยังมีมันไม่ถึงกับแน่นสนิทเป็นพักเดียวกันขนาดนั้นถ้าจะเทียบกันกับกรณีคุณจิราพรสินทุพพรายเป็นคนรุ่นใหม่เป็นความหวังที่ถ้าปรับเข้ามาจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้กับรัฐบาลด้วยนะครับคุณจิราพรสอสน้ําได้เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายก คนเพื่อไทยก็เสียใจอีกค่ะว่าเสียของหรือเปล่าเนี่ยขยับงานยากคือสมมุตินะสอสอน้ําได้นั่งช่วยกเกษตรแบบนี้จะดีกว่าไหมนะ่าจะได้แสดงฝีมือเต็มที่หรือเปล่าอ,อย่างในช่วงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันพิจารณาร่างพรบงบปี68น่า<อ>นจะเป็นชงต้นมิถุนายนนะ,ะมีกูรูการเมืองจะให้จับตาว่าจะมีแรงกระเพื่อมในทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นเมื่อการปรับพรม ผลมันออกมาเป็นแบบนี้ใช่ะค,ะค่ะเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนจะวิเคราะห์กันต่อว่าแล้วคําถามที่มันตามมาไม่ว่ารัฐบาลจะปรับแล้วจะสร้างคะแนนได้กลับมาหรือไม่พอเห็นเป็นแบบนี้แล้วมันสรุปประเด็นในทางการเมืองได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในข่าวข้นข่าวรับ